สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดยมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์คปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานระดับอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมีความจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างที่มีมาตรฐานทั้งมาตรฐานโดยทั่วไปและมาตรฐานเจาะจงโดยมีการรับรองและควบคุมจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือการออกแบบโรงงานหรืออาคารโดยทั่วไปการระบายอากาศไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศเข้าหรือระบายอากาศออกนับได้ว่าเป็นปัจจัยและส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยทีเดียวบานเกล็ดช่องเดินลมหรือลูฟเฟอร์จัดเป็นอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างแบบที่ต้องมีมาตรฐานเจาะจงโดยมีวิธีการออกแบบการวิเคราะห์ตลอดจนการทดสอบจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้จริงหน้าที่ของบานเกล็ดช่องเดินลมนอกจากจะมีรูปลักษณ์เพื่อให้ดูเหมาะสมกับโรงงานหรืออาคารต่างๆแล้วยังจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการระบายอากาศให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางงานด้านวิศวกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วบานเกล็ดช่องเดินลมจะมีมาตรฐานอยู่2ขนาดคือขนาด4นิ้วและขนาด6นิ้วซึ่งจะมีรูปร่างมาตรฐานเป็นรูปตัว Z โดยคุณสมบัติหลักจะทำหน้าที่ระบายอากาศให้ผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกที่สุดสำหรับอาคารที่ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่มีความไวต่อความชื้นหรือน้ำในอากาศสูงนั้นบานเกล็ดช่องเดินลมจึงจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันและลดโอกาสของละอองน้ำความชื้นหรือแม้กระทั่งหยดน้ำที่จะผ่านเข้าไปในอาคารในส่วนของการออกแบบเนี่ยเราก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนะครับก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะทำซิมูเลชันนะครับที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า finite element แล้วก็ CFD เนี่ยนะครับเข้ามาในการคำนวณณวันนั้นเนี่ยเราติดปัญหาก็คือว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำการทดสอบแต่ก็ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยตอนหลังเราได้ทราบว่ามาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบนี่จะเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาเรียกว่าAir Movement Control Association นะครับ Air Movement and Control Association หรือใช้ตัวย่อว่า AMCA ซึ่งเป็นตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาทางเราก็เลยติดต่อไปที่ AMCA ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อขอความสนับสนุนในเรื่องข้อมูลนะครับซึ่งทาง AMCA ก็ได้ส่งข้อมูลนะครับในเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการทดสอบนะครับแล้วก็ทางภาควิชาก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญของ AMCA ที่สหรัฐอเมริกาว่าถ้าเราจะดำเนินการทดสอบนี่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคือพูดง่ายๆคือทาง AMCA ก็ช่วยเรานะครับแนะนำเราว่าทำการทดสอบอย่างไรโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สูงจึงจำเป็นต้องอาศัยระบบโครงสร้างและการจัดการที่ถูกต้องผลของงานวิจัยบานเกล็ดช่องเดินลมแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติตามที่โรงไฟฟ้าต้องการทุกประการและมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้สูงอีกทั้งยังสามารถป้องกันปริมาณน้ำฝนและความชื้นในปริมาณที่กำหนดไว้ได้อย่างเช่นถ้าเราจะทำโรงไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมหรือว่าอาคารอะไรก็แล้วแต่ที่มี requirement ความต้องการในลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับเราสามารถจะนำตัวที่เราทำแล้วเนี่ยไปใช้ได้เลยและนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าถ้าสมมุติไปทำในสถานที่อื่นซึ่งมี condition นี่มีเงื่อนไขเนี่ยต่างออกไปวันนี้เราก็มีวิชาการดังกล่าวนั้นอยู่ในมือนะครับคือผ่านมาแล้วนะครับจะทดสอบจะดีไซน์ยังไงดีไซน์แล้วจะทดสอบอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะทำได้เพราะนั้นลองนึกภาพครับวันนี้ถ้าเรามีโรงไฟฟ้าหรืออย่างอื่นนะครับไปตั้งในที่อื่นสมมติว่าไปตั้งที่กระบี่หรือที่ทางใต้สุราษฎร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าเงื่อนไขเนี่ยของสภาพแวดล้อมมันต่างกันนะครับตั้งแต่ว่าลมมาก็อาจจะคนละทิศแรงก็ไม่เหมือนกันน้ำฝนปริมาณน้ำฝนก็ต่างกันจะตัวนี้ใช้ได้หรือไม่ก็ต้องดูกันว่ามันยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นหรือไม่หรือถ้าไม่ได้เราก็มีความสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ทดสอบนะครับชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเฉพาะกิจของเราได้ครับจะเห็นได้ว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาจากฝีมือคนไทยนั้นมีคุณภาพไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนการผลิต
ซึ่งเป็นผลมาจากความเข้าใจในวัตถุดิบที่มีภายในประเทศอีกทั้งตัวแปรรอบด้านที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีตรงเครื่องไฟฟ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อากาศเนี่ยเป็นตัวระบายมันปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้ามีน้ำเนี่ยเข้ามาปะปนอยู่กับอากาศเมื่อไหร่ตรงนั้นจะเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับเพราะนั้นขณะที่เราดำเนินเครื่องจักรไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าไปเรื่อยๆสมมติถ้าวันนั้นเนี่ยเกิดฝนตกหนักนะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าน้ำฝนเนี่ยจะเข้าไปปนกับตัวอากาศแล้วก็จะทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นนะด้วยเหตุนี้นั่นคือโจทย์นะฮะด้วยเหตุนี้การดีไซน์บานเกล็ดระบายอากาศจึงต้องเอาโจทย์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาโซลักษณะของการดีไซน์บานเกล็ดระบายอากาศนะครับเราเรียกว่าบานเกล็ดระบายอากาศ A9912ลักษณะในการดีไซน์อย่างที่ผมให้ดูนี่คือเป็นใบเกล็ดนะครับโดยปกติแล้วใบเกล็ดโดยทั่วไปแล้วจะเป็นลักษณะเรียบแต่ตัวนี้เป็นใบเกล็ดที่มีลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะเป็นร่องนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราตั้งใบเกล็ดในลักษณะที่เอียงตามองศาที่เราคำนวณมาได้เมื่อน้ำฝนนะฮะกับอากาศเนี่ยวิ่งเข้ามาปะทะนะฮะก็จะเกิดลมหมุนบริเวณหน้าใบนะฮะจากนั้นเสร็จแล้วก็น้ำก็จะตกมาที่ตัวร่องนะลักษณะการทำงานก็คือน้ำจะตกมาที่ตรงร่องระหว่างใบแล้วก็จะไหลลงสู่ทางด้านข้างนะฮะทางด้านข้างของตัวบานเกล็ดแล้วก็จะลงออกสู่ทางด้านหน้านะนั่นคือภาพในการดีไซน์โดยรวมของตัวบานเกล็ดระบายอากาศ A9912ที่เราได้ออกแบบขึ้นนะครับผมว่าไม่ใช่เป็นการง่ายเลยนะฮะที่จะทำให้สินค้าไทยนะฮะซึ่งผลิตโดยคนไทยแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาของไทยเนี่ย เข้ามาทำสินค้าแล้วก็ให้คนไทยนะยอมรับในสินค้าของเราไม่ใช่เป็นการง่ายนะครับแต่ผมก็รู้สึกสบายใจนะที่ได้ทำงานร่วมกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะว่านโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแน่นอนครับบอกแน่นอนว่าสนับสนุนและสินค้าของไทยแล้วก็ส่งเสริมคนไทยกับเราด้วยกันด้วยเหตุนี้คำว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่ได้โอกาสนะเราคงสินค้าเหล่านี้นะก็คงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีผลงานการวิจัยอีกหลายชิ้นที่รอโอกาสในการแสดงประสิทธิภาพไม่ว่าจะในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาลผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทอง1ชุดใหญ่ขอขอบคุณมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์ค